ักบิ๊กทองภูมิจริงๆจากอะไรฉันว่ามันสะสมมาเรื่อยๆในยุคนั้นน่ะคือดิฉันรู้สึกว่าสยามสแควร์แม่งคือหนึ่งในตองอูถ้าใครที่เป็นคิงอยู่ในสยามสแควร์ได้เนี่ยแม่งถือว่าแน่นะยุคนั้นเช่นถ้า MV ของเธอเนี่ยมันขึ้นตรงเซ็นเตอร์พอยต์ใช่ป่ะคิดถึงฉันมั้ยเวลาที่เธอมีหน้าเธออยู่เงี้ยแสดงว่าเฮ้ยแพทแม่งแน่ว่ะยุคนั้นเบเบ้แม่งแน่ว่ะยุคนั้นนึกออกว่ายุคของเรามีดิฉันอ่ะมีเด็กสมัยเด็กสมัยนี้ถามว่าผู้ใดกันวะแต่มึงต้องรู้เพราะว่าคือทุกวันนี้เด็กที่มันร้องเพลงอยู่กลางสยามแล้วมีคนมาพวกเราเป็นมังกรแล้วก็จะมีหน้าเราอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะตรงหน้าเซ็นเตอร์พอยต์ที่เป็นตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีน้ำพุลาน้ำพุแต่ว่ามันจะมีอยู่จอเดียวจอนั้นคือถ้าเปรียบเป็นเมืองนอกอ่ะแม่งคือที่อเมริกานิวยอร์กอ่ะมันจะเป็นทาวน์สแควร์ของเมืองไทยพี่ดอกเรื่องมา20ปีนี่แล้วใช่เสร็จดิฉันก็แต่ดิฉันเล่น MV มาประมาณ20ตัวเขาก็เล่นมาโอ้ยุคนั้นแบบใช่มีแค่นี้เฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วเอางี้ดีกว่าเดินลงมาตึกเนี่ยเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วโอ้โหพี่เบ๊กโคตรจ๊าบเลยพี่โอ้พี่เบ๊กอย่างเฟี้ยวอะครับโอ้พี่บิ๊กแบบเฟี้ยวงอกินกล่องแก้วเลยครับพี่ดีค่ะโหพูดแล้วเขินปากแทนอย่างจ๊าบเลยยังจ๊าบจ๊าบของแท้พอลงแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยพอเวลาเราเดบิวต์เนี่ยจะมีคนมารอหน้าตึกเราอันนั้นน่ะเป็นช่วง90แต่ที่รู้จักจริงๆที่คนทั่วประเทศรู้จักคือละครหรือเปล่าหรือ MV แต่ตอนที่เราตอนทุกวันนี้ MV จะเข้ามาทาง TikTok แล้วก็บอกพี่ผมหนูจำ MV ได้บางคนก็บอกจำ MV ได้เสร็จเมื่อวาน MV ที่ขึ้นชื่อที่สุดอะอย่างหนูขึ้นชื่อสุดๆคิดจริงๆอะคิดถึงอะดังสุดแต่จริงอะคนอะจำแพทเทิร์นแต่บางแก้วแล้วนี่อีนี่นี่แล้วก็มาคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็น MV ที่ถ้าของเราก็จะมีเล้าโลมไงที่แบบหยุดแล้วแล้วเธอหยุดได้แล้วก็มีอาจจะเป็นร้านโง่ๆในสายเธอไหมล่ะลองไปดู RS RS ไม่อันนี้ของโมโนอันนี้โมโนแล้วก็มีโฟมอสโฟมอสก็จะมีเพลงแบบโฟมอสแล้วก็วงล็อก RS ทุกวงเล่นมาทุกวงเขาครับใช่แล้วก็ยุคนั้นมีแต่ MV เนาะยุคนั้นละครมันก็ยุคเพลงเฟื่องฟูอ่ะเคยโดนหรอแฟนคลับทุกครั้งนี่ของนี่ล่าสุดไปเล่นแอมบาร์ขึ้นมาข้างบนไม่คือตอนนี้ถ้าฉันเป็นแฟนคลับเธอฉันไม่กล้าคุกคามเธอนะไม่เธออีอันนั้นอ่ะคือมันเห็นชื่อใน IG เราใช่ป่ะแต่ก่อนจะมีเบอร์ผู้จัดการเบอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมาเฝ้าเราทุกวันแล้วเธอนั่งดีๆที่เธอนั่งดีๆแล้วเราก็คุยกับเขาไงพอคุยกับเขาตอนแรกเราก็คิดว่าเขาเป็นแฟนคลับธรรมดาเสร็จปรากฏว่าทุกระดับประทับใจยังไงพอเราก็คุยด้วยคราวนี้เขาก็มาตลอดแล้วมีวันนึงเราบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องตามเรามาแล้วอะไรเงี้ยแม่งแบบโมโหขึ้นมาโทรหาแม่ไม่ได้นอนทั้งคืนโทรหาเราผู้จัดการเสร็จปุ๊บทุกวันนี้ยังตามกลายเป็นว่าเนี่ยล่าสุดไปเล่นเปิดแผ่นที่เซเว่นเฮเว่นอ่ะแม่งต้องมีตำรวจมา2คนน่ะอุ๊ยอันนี้น่าจะไม่ได้ใช่มันไม่ได้แล้วแล้วเพราะปกติมันต้องมีพื้นที่ให้เราแล้วเวลาเราลง IG ไปคนก็แบบเห็นคือจริงๆอ่ะเราไม่ได้อยากทำคอนเทนต์เลยหรอกเราเอาแค่ชีวิตจริงอ่ะเรามาลง IG ว่าเฮ้ยมึงรู้ป่าวว่าวันๆนึงอ่ะกูเจออะไรบ้างหรือคนอินบ็อกซ์มาอย่างเงี้ยส่งอวัยวะเพศมาให้เราดูเนี่ยเราก็รับนะแล้วเราก็ผู้หญิงผู้ชายทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายไม่เป็นไรดูไปเลยมึงจะได้รู้ไปเลยว่าถามเนี่ยมันก็ไม่เข้าใจเท่าดูหรอกขอซื้อกางเกงในขอซื้อกางเกงในคุณนะถุงเท้าก็มีนะเขาให้ราคาเท่าไหร่หรอก็แล้วแต่เขาไม่พอเวลาสำหรับวันนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ไม่พอเวลาเราเจอโรคจิตว่าเธอขอไม่